วัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติอังคารที่19พฤศจิกายนนะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยกรณีที่พันตำรวจเอกขับรถเบนซ์ยิงปืนขึ้นฟ้ากลางสะพานไทยญี่ปุ่นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เตรียมสั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงล่าสุดตำรวจนายนี้ยอมรับกับผู้บังคับบัญชานะครับว่าเป็นคนยิงปืนจริงแต่ว่าอ้างว่าทำไปเพื่อระงับเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างคู่กรณีอุบัติเหตุพันตำรวจโทณรงค์ยิ้มปั่นรองผู้กำกับการสน.ทุ่งมหาเมฆเปิดเผยว่าพันตำรวจเอกเจ้าของรถเบนซ์เข้าพบพนักงานสอบสวนตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่ายังไม่ได้สอบปากคำเพราะว่าต้องรอผลการตรวจสอบพยานหลักฐานส่วนกล้องหน้ารถของอาสาสมัครกู้ภัยที่บอกว่าพันตำรวจเอกเอาไปจากรถจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนนะครับต่อมานางสาวริการดาจูหมื่นวัยอายุ23ปีแฟนสาวของนายชนะชนผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์ที่บาดเจ็บบอกว่าในระหว่างที่แฟนกำลังทะเลาะกับคนขับรถยนต์นิสสันจู่ๆชายในรถเบนซ์ก็คว้าอาวุธปืนออกมายิงขู่โทรมาแค่รถชนแล้วก็มียิงกันก็หนูก็เลยงงว่าอะไรยิงกันคืออะไรอยู่ดีๆมียิงกันใช่ก็เลยถามว่าไอ้คนที่ยิงนั่นน่ะมันคือใครมันเป็นใครแล้วมันมาเกี่ยวอะไรด้วยเพราะว่าเราโดนรถชนถูกไหมแฟนก็เลยบอกก็มันบอกว่ามันเป็นตำรวจแล้วมันก็ยิงปืนขู่กูว่าอะไรแต่คือฟังแฟนไม่รู้เรื่องตอนนั้นเหมือนแฟนก็ตกใจเหมือนกันก็คือหนีอยู่เสร็จแล้วก็พอแบบสักพักนึงโทรไปใหม่ก็คือแฟนก็อยู่บนสะพานอยู่บนรถคดีนี้เริ่มจากนายชนะชนเปราะแดงอายุ26ปีนะครับขับขี่จักรยานยนต์มาบนสะพานข้ามแยกไทยญี่ปุ่นแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพทันทีที่เห็นรถเบนซ์สีดำจอดเสียอยู่ข้างทางก็พยายามที่จะเบี่ยงหลบแต่ว่าระหว่างนั้นมีรถยนต์นิสสันที่ขับมาชนท้ายกระทั่งเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันต่อมาก็รู้ว่าคู่กรณีที่ขับนิสสันคือนายณัฐยุทธเหล่ากิจเขตอายุ43ปีและในระหว่างที่คู่กรณีมีปากเสียงกันรุนแรงชายในรถเบนซ์ที่จอดอยู่ข้างทางเพราะว่ายางแตกก็ลงมาจากรถพร้อมกับอาวุธปืนก่อนที่จะยิงขึ้นฟ้าและก็ตามไปเอากล้องหน้ารถของอาสาสมัครกู้ภัยออกไปด้วยก่อนที่จะทิ้งรถไว้ในที่เกิดเหตุเพราะว่ามีคนมารับตัวออกไประหว่างลงจากรถมาที่ผู้บาดเจ็บกำลังคุยกับคนเจ็บว่าอาการเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าได้ยินเสียงท้ายอาวุธปืนนะคะเสียงกระสุนขึ้น2นัดก็มองหน้ากันน้องที่เป็นอาสาที่ขับรถก็ขับหนีออกมาก่อนพอขับหนีปุ๊บหนูก็เลยขับตามบอกเอ้ยไม่ใช่แล้วขับตามก็ไปหยุดรถรู้สึกคนเจ็บก็ลงมาแล้วก็มาช่วยคนเจ็บช่วยคนเจ็บแล้วก็ยกมือไหว้ขอพี่ครับพี่คะขออนุญาตขอคนเจ็บก่อนได้ไหมเขาบอกว่าได้ก็มันมี2รายก็อีก1รายเป็นผู้ชายเขาบอกไม่ให้ให้ผู้หญิงคนเดียวแต่เขาเดินมาที่รถแล้วก็ตบรถบอกว่าเออกล้องเนี่ยเอาไปนะมีปัญหาอะไรไหมถ้ามีเขาเดินมาหาผมเสร็จเขาดึงโทรศัพท์จากมือผมไปเลยเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เดินที่รถไปหยิบปืนขึ้นมาแล้วเขายิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งทีก่อนหน้ารถเขาเสร็จปุ๊บแล้วเขาว่าไหนมีอะไรเถอะเขาเดินมาผมก็เลยเดินหนีมาเลยมานั่งบนรถผมก็เลยกดโทรหาแฟนผมเขาก็ขู่ผมไงว่าไหนโทรหาใครจะโทรหาใครจะโทรหาใครผมก็ไม่กล้าโทรผมไม่โทรแล้วครับผมก็วางโทรศัพท์วางหนึ่งมันไปไหนมันก็ไปเลยแล้วผักหัวผมก็เดินเลยผมก็เลยเดินหนีมามันจอดมายืนอยู่ข้างรถคันนี้ครับแต่ว่าเสร็จผมก็เดินไปอีกทีนึงเขายิงปืนขึ้นมาเลยตรวจสอบภายในรถเบนซ์พบบัตรข้าราชการของพันตำรวจเอกตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์พลตำรวจตรีมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ระบุว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าต้องรอดูว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการเนื่องจากพันตำรวจเอกคนนี้อยู่ระหว่างช่วยราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีรายงานว่าพันตำรวจเอกเจ้าของรถเบนซ์ยอมรับกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดนะครับว่าเป็นคนยิงปืนจริงแต่ว่าทำไปเพราะเข้าไประงับเหตุประกอบกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่เชื่อว่าเป็นตำรวจและยังพยายามมีเรื่องทำร้ายกันจนบาดเจ็บจึงมีความจำเป็นต้องใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าและยิงออกไปเพื่อระงับเหตุดังกล่าวนี้ส่วนกรณีอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูแจ้งว่าให้นำกล้องวงจรปิดหน้ารถออกไปนั้นทางพันตำรวจเอกยืนยันว่าผู้บังคับยืนยันกับผู้บังคับบัญชานะครับว่าต้องการขอความร่วมมือเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด
ข่าว3มิติได้สำรวจรถเบนซ์ของพันตำรวจเอกนะครับพบว่าเลขทะเบียนกับป้ายพรบที่ติดอยู่หน้ารถไม่ตรงกันนะครับป้ายทะเบียนหน้าหลังนั้นใช้เลขทะเบียนพพานหนู6211กรุงเทพแต่ว่าในรถกับระบุทะเบียน4กไก่ทถุง4595ส่วนสภาพรถนั้นพบว่ายางซ้ายหน้าแตกนะครับด้านข้างปรากฏรอยครูดเป็นทางยาวจากสภาพรถนั้นทำให้สังคมก็ตั้งคำถามนะครับว่าพันตำรวจเอกที่ตัดสินใจยิงปืนขึ้นฟ้าอยู่ในอาการมึนเมาหรือไม่ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผลการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของตำรวจรายนี้ครับ